กลับมาเจอกับพีชวันเดอร์พีชกันอีกแล้วนะคะและคลิปนี้เนี่ยพีชมีสกินแคร์ on the budget มาฝากกันค่ะก็เป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพดีราคาน่ารักเป็นมิตรนะคะสำหรับคนที่อยากได้ผิวที่แบบดูกระจ่างใสขึ้นมาแล้วก็มีความชุ่มชื้นที่สำคัญก็คือช่วยลดริ้วรอยแรกเริ่มได้ด้วยอย่างนี้นะคะสำหรับเซตนี้เลย Beauty Cottage ค่ะตัวนี้ชื่อว่าAdvanced Whitening Concentrate ค่ะเขามีมาทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะทุกคนตั้งแต่โฟมล้างหน้าโทนเนอร์เอสเซนส์เซรั่มอายครีมเดย์ครีมไนท์ครีมที่เป็นสลิปปิ้งมาร์กได้ด้วยก็คือมีความเก๋และเด็ดดวงมากพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะว่าพีชใช้อะไรยังไงบ้างค่ะซึ่งส่วนผสมหลักของแบรนด์นี้นะคะเขาเน้นเลยค่ะว่ามาจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีซึ่งเป็นเกาะที่มีความธรรมชาติสูงมากมีความใสคลีนใสสะอาดปราศจากมลพิษมลภาวะคือเรียกได้ว่าส่วนผสมที่มาจากที่นี่เป็นแบบทีเด็ดเป็นของที่แบบดีและมีคุณค่ามากๆนะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักๆอยู่3ตัวนะคะแรกคือ Natural Whitening Cell ซึ่งมีส่วนผสมของทั้งดอกบัวดอกแมกโนเลียนะคะดอกซูเบอร์กิรวมถึงน้ำจากภูเขาไฟด้วยซึ่งส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยให้ผิวของเรากลับมาสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นดอกมานะคะก็คือดอกดงเบกค่ะทุกคนค่ะคือดอกดงเบกคือดอกไม้สีแดงแห่งเกาะเชจูเป็นตัวที่มีสารที่ช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นต่างๆดอกต่อมายังไม่หมดค่ะทุกคนค่ะดอกซากุระค่ะดอกซากุระเนี่ยเขาเน้นเลยว่าเป็นตัวที่มีวิตามินซีนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นค่ะเรียกได้ว่าส่งคุณค่ามากๆดอกไม้ทั้งหลายแหละจากเกาะเชจูรวมถึงแบบของที่แบบเขาหาได้ตามธรรมชาติจากที่นั่นน่ะก็มาอยู่ในเซตนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะมันความแบบเดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละชิ้นเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะตัวแรกก็คือนี่เลย Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate Facial Cleanser นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น3 in 1เลยก็คือทั้งโฟมล้างหน้าสามารถล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็บำรุงผิวไปในตัวเลยนะคะก็มีสารสกัดจากที่ว่ามาข้างต้นรวมถึงไมเซราที่ช่วยในเรื่องของการแบบทำความสะอาดเครื่องสำอางต่างๆแต่พี่ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันทำความสะอาดได้ระดับนึงนะถ้าใครที่แต่งหน้าหนาแน่นตึบก็อยากให้ใช้เป็นแบบเมคอัพรีมูเวอร์ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เนาะอันนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีสาร SLS SLES แล้วก็เขาพยายามที่จะไม่ใส่ส่วนผสมที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองด้วยนะตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่เบสิกเนาะก็สามารถทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะตัวโฟมเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปก็มีความนุ่มๆหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะแบบหน้านุ่มลื่นมากรู้สึกผิวเฟรชสดชื่นขึ้นมาเลยนะแล้วหลอดใหญ่เบิ่มมากคุ้มมากอันนี้คือใช้ไม่เยอะเลยนะคะฟองออกมาเยอะแล้วก็ลองดูได้นะคะเริ่มต้นการบำรุงผิวที่ดีด้วยการล้างหน้าจ้าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามาปรับสภาพผิวเตรียมผิวให้พร้อมกับการลงสกินแคร์ด้วยการใช้โทนเนอร์หรือเอสเซนต์น้ำตบนะคะตัวนี้คือ Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate Toner Essence นะคะโทนเนอร์เอสเซนต์ตัวนี้เป็นทั้งโทนเนอร์แล้วก็เอสเซนต์ในอันเดียวเลยจบคือตัวนี้นะคะก็ใช้แค่สำลีนะคะเช็ดบนผิวคือแบบเอาให้ชุ่มให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็เช็ดลงบนผิวจากนั้นก็ตบลงบนผิวนิดนึงนะคะทุกคนค่ะให้ตัวเอสเซนต์เนี่ยซึมเข้าผิวนะคือจริงๆอ่ะก็คือเช็ดไปตบไปเบาๆมันก็ซึมเข้าผิวแล้วนะด้วยความที่เนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็ซึมไวซึมง่ายไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้นะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะ pH ของเขานะคะก็คือ 5.5 ซึ่งก็เป็น pH ที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากวิทานโซ่ด้วยที่ช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะก็ช่วยเรื่องของความขาวใสแล้วก็กระชับรูขุมขนไปในขั้นตอนเดียวเลยเตรียมผิวให้พร้อมกับการบำรุงสเต็ปต่อไปค่ะลงโทนเนอร์เซนเสร็จนะคะก็มาตามด้วยเซรั่มนะคะเป็นการบำรุงผิวแบบให้ลึกเข้าไปอีกตัวนี้นะคะก็คือ Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate Serum นะคะคือเซรั่มตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรเนื้อบางเบาเลยค่อนข้างบางเลยแล้วกลิ่นแบบเบาๆอ่อนๆคือเป็นเซรั่มที่เนื้อนุ่มมากเบามากทาปุ๊บก็คือซึมวับหายปั๊บแล้วกลิ่นก็คือมีความเบาๆอ่อนๆ นะคะคือเซรั่มตัวนี้เน้นหลักๆ ก็คือช่วยเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยเพราะเขามีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์เพิ่มเข้ามาคือผิวของเราอะค่ะบางทีอะมันอาจจะยังแบบงงๆอ่อนแออยู่ไม่พร้อมกับการแบบเป็นไวท์เทนแบบไม่พร้อมกับการรับไวท์เทนนิ่งอะตัวนี้เนี่ยก็เข้าไปช่วยปลอบประโลมผิวระดับนึงนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสให้ผิวด้วยคือพี่ใช้ตัวนี้พี่ว่ามันเป็นเซรั่มที่ใช้ง่ายนะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างที่จะเบาผิวอย่างเราเป็นคนผิวผสมถึงผิวมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหน้าจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาลงบนผิวพี่ใช้ประมาณปั๊มครึ่งเลยเพราะว่าเราลงทั้งหน้าแล้วก็คอด้วยนะคืออยากจะบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้พี่เพิ่งกลับมาจากอังกฤษใช่ปะคือหน้าช่วงเนี้ยแค่ตรงเนี้ย
ปกติดีมากสีผิวเดิมแต่แขนเป็นรอยนาฬิกาแล้วอะคือเราอะลงบำรุงแค่ช่วงหน้ากับคองอะตัวก็ทาโลชั่นแบบเน้นความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยอะแล้วดูผิวดีตอนนี้ก็คือแบบคนละสีไปแล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือแบบเห็นผลจริงๆนะเรื่องของความกระจ่างใสที่รู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวของเราไบรท์ขึ้นถึงไม่ได้แบบว่าไบรท์ขาวมากไปกว่านี้มันก็ยังคงสภาพผิวถึงแม้ว่าเราจะต้องไปเจอกับแดดหรือว่าอะไรที่แบบร้อนๆที่ทำร้ายผิวให้ผิวของเราเสียนะคะคือตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะเอาเซรั่มมาทาตัวมากเวอร์เพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆผิวก็คือแบบเป็นร้อยเลยจ้าแดดร้อนๆแรงมากแรงกว่าแดดไทยอีกลงผิวหน้ากันแล้วนะคะมาแวบลงใต้ตากันต่อนะคะตัวนี้คือ Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate Eye Serum ค่ะเป็นอายเซรั่มที่ผิดว่าแพคเกจจิ้งเขาทำมาดีนะเขาจะมีตรงหัวนี้เป็นหัวเซรามิกนะคะซึ่งจะช่วยให้แบบมันมีความเย็นเวลาที่เราลงเราก็สามารถใช้ตัวนี้นวดผิวบริเวณรอบดวงตาได้นะแล้วมันก็คือแบบมีความเย็นสบายมากๆอ่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณรอบดวงตาของเรานะทำให้ตาเราที่แบบดูเหนื่อยๆดูล้าๆดูโซมๆเนี่ยกลับมาดูแบบสดใสขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องของความขาวใสอันนี้เอาจริงๆพีทก็ยังไม่เห็นผลใดๆนะคะแต่เราก็ตัวเราทำตัวเองด้วยแหละนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเอ้ยนู่นนั่นนี่เอ้ยคือปัจจัยแวดล้อมมันทำให้ใช้อะไรก็ยังไม่เห็นผลจริงๆถ้านอนเร็วได้เมื่อไหร่นะจะตั้งใจรีวิวไอครีมเลยทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเราเน้นให้แบบตาเรามันดูไม่ล้ามันดูไม่โซมมันดูไม่เหนื่อยนะคะก็เป็นไอครีมที่พี่ว่าเนื้อโอเคเลยนะเนื้อให้ความชุ่มชื้นใต้บริเวณรอบดวงตาได้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของความกระจ่างใสอะไรนี้ส่วนตัวเรายังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนาะลงไอครีมเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อที่เดย์ครีมค่ะทุกคนค่ะนี้คือตัว Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate ที่มี SPF 25นะคะตัวนี้เป็นเดย์ครีมคือเป็นครีมบำรุงกลางวันที่มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคือพี่จะบอกว่าเป็นเดย์ครีมที่เนื้อเข้มข้นมากจริงๆนี่เดี๋ยวเราจะเปิดเนื้อให้ดูคือแบบเนื้อมันเข้มข้นมากอะใช้ไม่ต้องเยอะนะคะพีแต่ว่าพีใช้เยอะวันนี้เพราะว่าทาคอไปด้วยเลยนะคือตัวนี้เนื้อมันดูแน่นมันดูหนักแต่จริงๆคือไม่เลยเพราะทาแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความฉ่ำมีความเบาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะคือพีทาไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเย็นสบายดีแล้วก็มันมีความแบบให้ผิวของเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นมานะตัวนี้เขาก็จะมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ด้วยที่จะช่วยเรื่องของการแบบปลอบประโลมผิวที่อักเสบนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยนะคะครีมตัวนี้นะคะเขายังมีสารกันแดดถึง25เท่าด้วยใช่ไหมแต่ว่าพีทจะบอกว่าถ้าเราออกไปข้างนอกอะค่ะไม่ได้อยู่แต่ในบ้านพีทแนะนำให้ทากันแดดเสริมแยกไปนะเพราะว่า25เท่าสำหรับคนไทยมันไม่พอจริงๆแล้วก็อาจจะต้องการพวกรังสีเยอะแยะมากมายที่แบบอยู่นอกบ้านเราแต่ถ้าแบบเป็นวันชิลๆวันสบายๆที่อยู่แต่บ้านทำงานบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแสงที่แบบรังไรเข้ามาหรือแสงไฟในบ้านก็อยู่แล้วสำหรับเรานะเราไม่ค่อยลงอะไรเยอะมากช่วงกลางวันถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆแบบว่าออกไปนอกบ้านจัดเต็มอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้พอค่ะแฮปปี้แล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างดีไม่หนักผิวจนเกินไปด้วยเลิศมาถึงตัวสุดท้ายนะคะก็ปฏิบัติผิวยามค่ำคืนกันบ้างทุกคนอันนี้คือตัว Beauty Cottage Advanced Whitening Concentrate Night Treatment Mask นะคะตัวนี้นะคะรสมากเพราะเราสามารถทาเป็นไนท์ครีมก็ได้หรือโบกหนาเป็นสลิปปิ้งมาสก์ก็ได้พี่อ่ะก็คือถ้าวันที่รู้สึกว่ารีบๆก็จะทาบางๆก่อนนวดๆๆครับผิวไปแต่ถ้าวันไหนก็คือทาไปดูคอมไปเล่น Netflix ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะทาบวกหนาๆเลยให้เป็นสลิปปิ้งมาสก์ไปได้เลยนะคะตัวนี้คือตื่นมาแล้วหน้านุ่มมากอันนี้จะเป็นแอนตี้โพลูชันด้วยก็คือเวลาที่เหมือนระหว่างวันเราเจอทั้งมลภาวะความเครียดฝุ่นเฟิร์นต่างๆค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากการที่แบบแย่โซมองจากมลภาวะเหล่านั้นนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเรื่องของการระคายเคืองต่างๆได้ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับเราตัวนี้เนี่ยพี่ชอบมากๆจริงๆแล้วคือใช้เป็นสลิปปิ้งมาสก์บ่อยมากคือจัดการโบกไปเลยช่วงนี้ติดการใช้สลิปปิ้งมาสก์เพราะว่าเราขี้เกียจรอออกรอเวลาคือสามารถทาปุ๊บแล้วก็นอนแบบเล่นๆๆปั๊บหลับไปได้เลยไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยไม่ได้ลอกตื่นมาหน้าจะแห้งหรือเปล่าอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเวิร์คมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่น่าใช้มากๆอีกตัวนึงเลยเพราะรู้สึกว่าคือให้ทั้งเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ให้เรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวฟื้นฟูผิวโทรมคือดีมากเรียกว่าแบบปิดเกมอ่ะจบฟินาเล่เลิศสำหรับสกินแคร์ในเซตนี้นะคะพีทประทับใจหลายตัวนะแต่ตัวโทนเนอร์เอสเซนต์ตัวเซรั่มตัวไนท์ครีมที่เราแบบหยิบมาใช้บ่อยจริงๆแล้วแบบ
พีทมีสกินแคร์เยอะมากทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจแล้วเราก็ซื่อสัตย์จริงกับทุกคนว่าแบบเราไม่ได้สามารถใช้อะไร 4-5 เดือนติดต่อกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการสลับไปสลับมาแต่ว่าพีทจะใช้เซตสกินแคร์อะไรที่เราจะทดลองแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันเราพยายามที่จะตัดช้อยที่มันให้ผลลัพธ์เดียวกันนะคะดังนั้นพีทรู้สึกว่าผิวของเราอ่ะมันไม่คล้ำลงอันนี้คือไม่ได้ขาวแบบโอ้โมไวขึ้นภายใน10วัน20วันมันไปไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่ไปเที่ยวกลับมาก็พบว่าตัวที่ไม่ได้รับการบำรุงใดๆกับหน้าและช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะโดนแดดมากน้อยแค่ไหนแต่แบบโดนแดดเท่ากันแหละเพราะมันแดดมันก็รับหน้าฉันก็ถ่ายรูปตากแดดไปแต่ว่าผิวมันยังคงสุขภาพดีอยู่แล้วมันยังใสอยู่มันไม่ได้รู้สึกว่าหมองไปตามลำตัวที่เห็นรอยนาฬิกาไหมทุกคนคือมันหมองลงไปจริงๆแต่ว่าพอเราบำรุงผิวดีๆอะค่ะคือเห็นเลยว่าการบำรุงผิวมันช่วยได้มากจริงผิวพี่อาจจะแบบไม่ได้ขาวขึ้นแบบไวโอโมแต่มันยังคงความสีเดิมความไม่หมองไปความไม่คล้ำลงนะคะก็อันนี้เป็นอะไรที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปลองใช้ตามกันดูนะคะเผื่อใครที่ยังเป็นแบบน้องๆวัยนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็คือราคาแบบบัดเจ็ตเฟรนลี่มากๆเลยแบบมันเริ่มต้นที่199โฟมล้างหน้าก็คือไม่แพงเลยแล้วก็ส่วนพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปค่อยๆทยอยซื้อก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบฟูลเซตนะคะคือราคามันก็แบบพี่ว่าเข้าถึงได้เนาะแล้วที่สำคัญแบรนด์นี้นะคะเขาไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะอันนี้นะคะก็คือดีมากๆเลยอยากสนับสนุนนะคะเป็นการไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกของเรานะจ๊ะโอเควันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีสกินแคร์อะไรน่าสนใจที่ได้ลองใช้ได้มีการทดลองนู่นนั่นนี่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย